ำหรับ7ข้อปฏิบัติหลังจากฉีดวัคซีนโควิดนะครับข้อแรกเลยนะครับก็ต้องสังเกตอาการนะครับว่าส่วนใหญ่แล้วผู้ป่วยนักจะมีอาการไข้ปวดตามเนื้อตามตัวหรือว่ามีเวียนศีรษะปวดศีรษะได้นะครับซึ่งอาการพวกนี้นะครับจะเกิดขึ้นภายใน24ชั่วโมงแล้วก็สามารถหายได้ใน 2-3 วันครับสำหรับข้อที่2นะครับในผู้ป่วยส่วนใหญ่แล้วนะครับจะมีอาการผลข้างเคียงที่เจอได้บ่อยนั่นคือมีไข้ได้นะครับอาจจะไข้สูงก็ได้นะครับหรือว่าก็มีอาการปวดตามเนื้อตามตัวปวดศีรษะวิงเวียนศีรษะนะครับวิธีการแก้ง่ายๆนะครับก็อาจจะต้องใช้ยาที่ลดไข้นะครับอย่างเช่นพาราเซตามอลนะครับซึ่งสามารถทาได้1เม็ดนะครับทุก8ชั่วโมงนะครับแต่ยังไงก็ตามนะครับไม่แนะนำให้ใช้ยาในกลุ่มอื่นอย่างเช่นพวกแอสไพรินหรือว่าบูเฟนหรือว่ายาในพวกซิลิเบกนะครับซึ่งอาจจะทำให้มีผลต่อระบบประสาทได้นะครับสำหรับข้อที่3นะครับก็ในผู้ป่วยบางคนอาจจะมีการแพ้รุนแรงได้ก็คือมีหน้าบวมมีผื่นขึ้นหรือหายใจไม่ออกนะครับหรือมีอาการพวกแขนขาอ่อนแรงนะครับอาจจะต้องรีบปรึกษาแพทย์ทันทีครับสำหรับข้อที่4นะครับก็ต้องสังเกตอาการนะครับที่30นาที1ชั่วโมง1วันแล้วก็3วัน7วันแล้วก็1เดือนนะครับสำหรับข้อที่5นะครับผู้ป่วยที่ได้รับวัคซีนในครั้งแรกนะครับมีอาการผิดปกติหรือว่ามีภาวะแทรกซ้อนอาจจะต้องปรึกษาแพทย์ในการที่จะฉีดวัคซีนในเข็มต่อไปนะครับเพื่อที่จะพิจารณาในการเปลี่ยนวัคซีนหรือว่าหยุดการให้วัคซีนต่อไปครับข้อที่6นะครับก็อาจจะต้องบันทึกข้อมูลหลักฐานนะครับสำหรับที่ฉีดวัคซีนนะครับครับสำหรับข้อที่7ข้อสุดท้ายนะครับถึงแม้ว่าเราจะฉีดวัคซีนครบทั้ง2เข็มแล้วนะครับก็มีโอกาสที่จะติดเชื้อได้เพราะฉะนั้นเราควรจะใส่หน้ากากอนามัยนะครับและก็หมั่นใช้เจลแอลกอฮอล์และที่สำคัญนะครับอย่าลืมเว้นระยะห่างหรือโซเชียลดิสแทนซิ่งด้วยครับเทคโนโลยีก้าวไกลมั่นใจเราดูแล